กิมร้องไห้นะครับผมคลิปนี้เราพาทุกคนมาอยู่กับนี่เลยครับผมเครื่องสำรองไฟ UPS นะครับซึ่งในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยคือปัญหาที่มักจะมาพร้อมๆกันเป็นประจำก็คือเรื่องของอาการไฟตกไฟกระชากใช่ไหมครับแล้วพอมีปัญหานี้ขึ้นมาทีไรเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเราได้ทั้งนั้นแล้วก็หนักๆเลยเนี่ยก็น่าที่จะเสียแล้วก็แน่นอนว่ามักจะไม่อยู่ในการรับประกันนะอันนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอามาแนะนำเพื่อนๆสักนิดนึงดีกว่าว่า UPS เนี่ยติดไว้มันจะช่วยอย่างไรนะครับแล้วก็มันมีข้อดีอย่างไรบ้างซึ่งของจริงเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไหนนะครับผมถ้าเมื่อไหร่ที่ไฟตกยาวๆขึ้นมาเนี่ยนะค่าไฟมันมาแล้วเนี่ยมันก็จะอารมณ์แบบเดียวกับไอตอนช่วงที่น้ำมันมาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะพุ่งแรงมากๆใช่ไหมล่ะครับผมเรื่องไฟมันก็จะคล้ายๆกันนี่แหละมันก็เลยจะมีความเป็นอันตรายอยู่ทางที่ดีก็ถอดปลั๊กทิ้งเอาไว้เลยแบบนี้เนี่ยก็จะปลอดภัยที่สุดนะครับแต่จะให้ไปนั่งถอดปลั๊กทั้งบ้านตู้เย็นไปถอดด้วยเนี่ยบางทีมันก็ลำบากเกินไปเนาะการที่เรามี UPS ไว้เนี่ยพวกนี้มันก็จะช่วยให้เรามีความสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมด้วยนั่นเองนะครับโดยตัวเครื่องสำรองไฟตรงนี้ที่เราจะมาลองให้เพื่อนๆดูเนี่ยอันนี้จะเป็นของทาง APC นะครับผม UPS ซึ่ง APC เนี่ยหลายๆคนน่าจะพอรู้จักกันอยู่แล้วเนาะว่าก็คือจะเป็นตัว UPS ที่น่าจะขายดีที่สุดในบ้านเราในตอนนี้แล้วล่ะนะครับซึ่งตัว APC เนี่ยเขาก็จะเป็นของทางชไนเดอร์นะเป็นแบรนด์ที่ถูกพูดถึงแล้วก็ได้รับความไว้วางใจอยู่แล้วนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะปลอดภัยแหละก็ลองพิจารณาของยี่ห้อนี้ไว้ก่อนก็ได้นะครับจะได้เลือกง่ายๆหน่อยเนาะแม่นยิงเดี๋ยวต้องมานั่งถามอีกว่าเอ๊ะ UPS จะเอาของยี่ห้อไหนดีในตลาดมีเยอะแยะเลยแล้วอีกเรื่องนึงนะครับผมนั่นก็คือเป็นการเลือกตัว UPS เนี่ยให้มีกำลังไฟที่เหมาะสมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรากำลังจะใช้งานด้วยนะครับโดยบนโต๊ะนี้เนี่ยอันนี้เราก็มีการเลือกมาหลากหลายแบบเนาะอันนี้ก็จะเป็น APC รุ่น BV650 นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว BVX650 นะครับคือสเปค2ตัวนี้เนี่ยจะมีกำลังไฟที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับผมก็คือจะมี output capacity เนี่ยอยู่ที่650 VA นะครับแล้วก็รองรับอยู่ที่ประมาณ350 วัตต์ทั้ง2ตัวเลยแต่2ตัวนี้เนี่ยจะความแตกต่างกันเนี่ยมันจะอยู่ที่เรื่องของ form factor ของเขามากกว่าโดยตัวของ BVX650 เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับว่ามันจะหน้าตาเหมือนกับตัว UPS ทั่วไปใช่ไหมฮะก็คือจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านหน้าแล้วก็เสียบปลั๊กอยู่ที่ด้านหลังแบบนี้นะครับแต่ว่าตัว BV650 เนี่ยอันนี้เขาจะมีการย้ายเอาตัวปลั๊กเนี่ยขึ้นมาอยู่ด้านบนตรงนี้แทนอันนี้เนี่ยก็น่าที่จะเหมาะสำหรับใครที่อยากจะได้เป็นเหมือนกับเป็นปลั๊กพ่วงไปวางอยู่บนโต๊ะแบบนี้เนี่ยก็ใช้เป็นตัวนี้แทนไปเลยเนี่ยอันนี้ก็น่าจะดีแล้วก็สะดวกมากๆนะครับส่วนเจ้าตัวใหญ่อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัว BVX1002 นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีเป็นตัว output capacity เนี่ยอยู่ที่ 1,200 VA หรือว่า650 วัตต์นะครับซึ่งในตัว output capacity อันนี้เนี่ยแหละที่จะเป็นตัวที่เราจะต้องเอาไปคำนวณกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะมาต่อพ่วงด้วยนะครับว่ามันพอดีอย่างไรอย่างเช่นถ้าว่าเป็นตัวตู้เย็นที่มีการกินไฟอยู่ที่300 วัตต์ในที่นี้เนี่ยอันนี้ก็สามารถมาเสียบต่อเข้ากับตัว BVX650 BV650 ได้เลยเพราะว่ามันก็จะมีจำนวนวัตต์ที่พอดีกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีกำลังไฟที่มันเยอะขึ้นออกมาหน่อยนึงเนี่ยอันนี้ก็อาจจะจำเป็นว่าจะต้องขยับมาใช้เป็นตัว BVX1002 แทนส่วนว่าตัวของ UPS เนี่ยมันจะสามารถสำรองไฟแล้วก็ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆเนี่ยอยู่ได้นานขนาดไหนเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีการเสียบโหลดเอาไว้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองทดสอบมาดูเลยแล้วกันว่าไอ้ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังไฟต่างๆเนี่ยอันนี้มันจะรอดแล้วก็อยู่ได้นานขนาดไหนนะครับโดยเราจะลองทดสอบ UPS ทั้ง3ตัวนี้กับอุปกรณ์หลายๆแบบนะครับเริ่มจากที่ตัวของ PC Desktop ก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมมิ่งสเปคที่จะกินไฟเยอะหน่อยนะโดยถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมแบบเปิดสุดเลยเนี่ยมันก็จะกินไฟเต็มที่ที่ราวๆ400 วัตต์เลยนะครับตัวที่กินไฟเยอะสุดเนี่ยก็จะเป็น GPU เนาะที่ทำงานเกือบ 100% ตลอดซึ่งพอเราเอาเป็นตัวของ Easy UPS เนี่ยที่รับกำลังไฟสูงสุดที่650 VA ไปเสียบแบบนี้นะครับมันก็จะรับไม่ไหวถ้าไฟตกก็จะดับทันทีแบบนี้อันนี้ตู้กำลังไฟไม่พอพอเปลี่ยนเป็นตัว BVX1200 เนี่ยที่รับกำลังไฟสูงสุด 1200 VA หรือว่า650 วัตต์อันนี้ก็จะรับได้ไม่มีดับแล้วนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ดับแถมเล่นต่ออีกนานราว4นาทีกันไปเลยนะครับซึ่งเวลาแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าเพียงพอเลยเนาะสำหรับกรณีไฟตกเบาๆหายไม่นานถ้าเกิดว่าทำงานหรือว่าติดพันอะไรอยู่ประมาณ 1-2 นาทีแล้วไฟไม่มาเนี่ยอันนี้ก็น่าจะยังพอตัดสินใจเซฟแล้วก็ปิดเครื่องได้ทันนะครับ
เรียบร้อยเช่นเดียวกันกับการเล่นเกมจากเครื่อง PlayStation แล้วก็เป็นพวกหน้าจอทีวีใหญ่2 อย่างนี้นะครับเรียกว่ากินไฟเยอะกว่าเป็น PC Desktop อีกนะครับผมโดยทีวีจอใหญ่แบบนี้เนี่ยก็สามารถกินไฟขึ้นไปได้ตั้งแต่100 300หรือว่า500วัตต์กันไปเลยนะส่วน PlayStation เนี่ยตอนเล่นเกมพีคๆคือประมาณ200วัตต์ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปต่อกับตัวที่เป็นกำลังไฟ650 VA เนี่ยอันนี้ก็เกือบจะเอาไม่อยู่แล้วเหมือนกันถ้าเกิดไปต่อจออะไรพวกนี้อีกทีนึงเนี่ยมั่นใจได้ว่าเอาไม่ไหวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าแถวบ้านไฟตกแป๊บๆก็มาเนี่ยก็จะต้องต่อแค่ PS5 เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะต่อทั้ง2 อย่างเลยเนี่ยอันนี้เอาชัวร์ก็น่าจะต้องไปที่1200 VA แทนนะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องสำรองที่ตัวของโมเด็มแล้วก็เราเตอร์ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมอยู่แล้วก็เน็ตดับไปอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็มีสิทธิ์ว่าจะโดนดีดออกจากเกมอยู่ดีแล้วก็โมเด็มเราเตอร์เนี่ยดับทีนึงก็นานเลยนะครับกว่าที่มันจะบูตติดใหม่คือเรียกว่าเกมเนี่ยหลุดเลยแน่ๆถ้าเล่นๆอยู่อะซึ่งตัวของโมเด็มเราเตอร์เนี่ยมันจะไม่ได้กินไฟเยอะนะครับผมจิ๋วๆแค่ประมาณ 10-20 วัตต์เท่านั้นใช้เป็นพวก Easy UPS หรือว่าเนี่ยแค่ตัว BV650i เนี่ยอันนี้ก็ยาวๆได้ไม่ต้องกลัวมันจะดับเลยอยู่ได้เป็น10นาทีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีตัว NAS เนี่ยอันนี้ก็มักจะวางไว้ใกล้ๆกันกับเราเตอร์ใช่ไหมอันนี้ก็สามารถเอามาจิ้มกันไฟตกไปด้วยกันได้นะครับซึ่งก็จะกินมาเพิ่มอีกนิดนึงรวมๆแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ70วัตต์นะครับซึ่งก็เรียกว่ายังรับได้แบบสบายๆเช่นเดียวกันไม่ต้องห่วงมันจะดับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แบบหายไปเป็นชั่วโมงอะนะแต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนเนี่ยมีเป็นตัวของ NVR นะครับแล้วก็มีการบันทึกกล้องวงจรปิดไปด้วยแบบหลายๆตัวเนี่ยอันนี้ก็จะกินไฟเพิ่มไม่น้อยอยู่นะครับกล้องตัวนึงเนี่ยก็น่าจะกินไฟที่ราวๆ5วัตต์ได้นะครับซึ่งถ้ามีเป็น10ตัวเนี่ยก็คูณเข้าไปนะครับก็อาจจะขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ประมาณ80วัตต์หรือเป็น100วัตต์เลยก็ได้นะถ้าเกิดว่ากล้องมันมีการกินไฟเยอะหน่อยแล้วก็ไปรวมกับ NVR ด้วยเนี่ยก็เป็นร้อยๆอยู่นะครับถ้าใช้กับพวก UPS ที่กำลังไฟต่ำๆเนี่ยอันนี้ก็ระวังนิดนึงด้วยเหมือนกันในกรณีถ้าเกิดว่าไฟมันตกนานๆหลายนาทีเนี่ยพวกกล้องวงจรปิดก็อาจจะมีดับได้นะครับตัวที่ดูแล้วน่ากลัวที่สุดเนี่ยก็น่าที่จะเป็นตู้เย็นนี่แหละใช่ไหมเพราะเมื่อไหร่ถ้ามันเสียขึ้นมาเนี่ยนะไอ้ที่เราจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ซื้อเครื่องตู้เย็นใหม่แต่ไอ้ของที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยมันก็อาจจะเละไปตามๆกันด้วย ถ้าเป็นตู้เย็นยุคใหม่ที่ใช้เป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยอันนี้เราสามารถใช้ UPS ขนาดพอดีได้แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่ามันจะเป็นระบบคอมเพรสเซอร์ที่อาจจะกินกระแสเยอะนะครับทำให้ต้องเลือกเป็น UPS ขนาดใหญ่กว่าปกติหน่อยนะซึ่งตู้เย็นที่เห็นใหญ่แบบนี้เนี่ยอันนี้คือขนาด22คิวนะครับก็คือกินไฟจิ๋วเดียวเองถ้าเกิดว่าไม่ค่อยได้เปิดเนี่ยอันนี้ก็กินแค่30วัตต์นะครับถ้าเปิดอยู่ช่วงนี้ก็อาจจะกินไฟอยู่ที่ประมาณ100ถึง200วัตต์นะครับอาจจะมีนานๆทีนะที่อาจจะมีพีคไปที่300วัตต์ได้นะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยมันก็เลยทำให้เฉลี่ยเนี่ยก็กินไฟอยู่แค่ไม่ได้เยอะเลยนะครับเรียกว่าน้อยกว่าทีวีน้อยกว่าพวกคอมไปพอสมควรเลยอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้แค่650 VA เนี่ยอันนี้ก็เพียงพออยู่นะครับแล้วก็อยู่ได้เป็น10นาทีแล้วสำหรับตู้เย็นขนาด22คิวนี้นะครับโดยกรณีที่ถ้าเกิดว่าไฟดับนานจน UPS เอาไม่อยู่เนี่ยเสียบทิ้งไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ไฟมาเนี่ยตัว UPS มันก็จะทำหน้าที่กันไฟกระชากอยู่แล้วด้วยตู้เย็นก็จะเปิดต่อแบบชิวๆไม่ได้มีความเสี่ยงว่ามันจะพังกันเลยนะครับสรุปกำลังไฟที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยใช้มาให้ดูกันนะครับว่าตัวไหนได้กินไฟเท่าไหร่กันบ้างเผื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆเอาไปบวกกันว่าถ้าเกิดจะซื้อ UPS เนี่ยเราจะต้องซื้อที่ขนาดไฟเท่าไหร่ถึงจะเหมาะนะครับซึ่งบวกแล้วเนี่ยเอาให้รวมๆออกมาก็ยังน้อยกว่ากำลังไฟ UPS ที่รองรับหน่อยสัก 50-100 วัตต์ก็จะชัวร์ๆแล้วก็จะได้อยู่ได้นานนิดนึงเนาะเรียกว่าทั้ง3ตัวใช้ดีได้ตามโหลดที่ถูกออกแบบไว้เลยนะถ้าจะมีเป็นข้อสังเกตนิดนึงเนี่ยก็คงจะเป็นที่ทั้ง3รุ่นนี้จะไม่ได้มีเป็นหน้าจอมาให้ดูสถานะเลยนะครับจะมีเป็นแค่ไฟสีเดียวแบบนี้นะถ้าเกิดว่าแบตมีการใช้ไปแล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าแบตมีการเริ่มเสื่อมขึ้นมาเนี่ยแบตเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับก็ต้องคอยมาสังเกตแล้วก็ฟังเสียงเอาเพราะนั้นเนี่ยคือนั่นแหละถ้าเกิดว่าถามว่าจะเลือกตัวไหนอย่างไรเนี่ยก็แบ่งได้ง่ายๆประมาณนี้แล้วกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวของ BVX 1200 Li ตัวนี้เนี่ยก็คือจะดีขึ้นกว่าตัวอื่นๆตรงที่มันจะมีพอร์ตเยอะขึ้นนะครับก็คือจะมีพอร์ตมาอีก1พอร์ตแล้วก็สำรองไฟได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าไอ้2ตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีกำลังไฟที่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ช่องเสียบเนี่ยจะเท่ากันด้วยที่4ช่อง
ดยพอร์ตนี้เนี่ยถูกออกแบบให้เราสามารถเสียบตรงเข้าไปที่ตัวของ Desktop PC ของเราได้เลยนะส่วนตัวเนี่ยจะชอบตัว BV650i MST มากกว่าจากหน้าตาแล้วก็ลักษณะการเสียบนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะแขวนอันนี้ก็ทำได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขามีช่องมาให้เสร็จสับเลยแล้วนอกเหนือจาก3รุ่นนี้แล้วเนี่ยจริงๆเขาจะมีเป็นรุ่นเฉพาะสำหรับบ้านใครที่ใช้มี Desktop มี NAS หรือว่ามีเป็นพวกเซิร์ฟเวอร์อยู่เนี่ยเป็นรุ่นสูงกว่านี้ก็คือจะมีเป็นซอฟต์แวร์ในการจัดการเพิ่มเติมไปด้วยนะครับผมรวมถึงถ้าเกิดว่ามีการไฟดับนานๆขึ้นมาแบตใกล้ๆจะหมดเนี่ยตัวของ UPS มันจะสามารถพูดคุยกับตัว NAS ให้มันสามารถปิดได้เลยต่างหากซึ่งเอาจริงเนี่ยคือนอกเหนือจากเรื่องการสำรองไฟที่มันจะเก็บไฟได้นานความสามารถต่างๆที่ได้บอกไปเนี่ยคือเผื่อใครว่ากำลังเลือกซื้อเป็นตัว UPS อยู่เนี่ยก็ลองดูเป็นข้อต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมไปด้วยละกันเพราะว่าอันนี้จากที่ลองๆเคยใช้ตัว UPS มาหลายตัวเนี่ยอันนี้น่าจะพอบอกได้ว่าอันนี้เป็นตัวดูว่า UPS ดีไม่ดีได้เหมือนกันนะครับอันแรกเลยเนี่ยอันนี้ก็คือดูที่อายุของแบตเนี่ยมันอยู่ได้นานขนาดไหนคือแต่ก่อนเนี่ยคือผมเคยซื้อเป็นตัวราคาที่ประหยัดที่สุดมาอยู่เหมือนกันซึ่งไอ้แบบอย่างนั้นเนี่ยซื้อมามันจะใช้งานได้อยู่แค่ประมาณราวๆปีนิดๆประมาณเนี้ยตัวแบตมันก็จะเสื่อมแล้วก็กลายเป็นว่าก็ต้องไปหาซื้อมาเปลี่ยนแบบช่วงเวลาแป๊บเดียวก็ต้องเปลี่ยนอะแต่ว่าถ้าเป็นตัวดีๆอย่างไอ้ตัว APC อย่างเงี้ยที่ผมชอบเนี่ยมันจะอยู่ที่แบบ2ปีขึ้นไป3ปีเนี่ยถึงค่อยเปลี่ยนนะครับก็เรียกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเห็นว่าน่าจะเกิดจากการออกแบบวงจรการใช้ไฟภายในนะครับผมรวมถึงการระบายความร้อนที่จะแบบมีช่องระบายความร้อนที่มากกว่าเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะเกลียดความร้อนใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยที่ก็มีการพูดถึงเอาไว้กันค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะเป็นตัวของสลักสีเหลืองตัวนี้นี่แหละที่เรียกว่าแบตเตอรี่คอนเนคเตอร์นะครับซึ่งในตัวแบตเตอรี่คอนเนคเตอร์ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของทาง APC เขาเลยนะครับตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยแบตเตอรี่คอนเนคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่โดนเสียบเอาไว้อยู่นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้หลังจากที่ถูกผลิตมาเสร็จแล้วเนี่ยแบตเตอรี่มันจะยังไม่ถูกใช้งานอายุการใช้งานมันเนี่ยก็จะยังไม่ถูกนับซึ่งอันนี้เนี่ยด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองแกะให้เพื่อนๆดูกันเลยดีกว่าว่าตัวของ APC เนี่ยกับตัวที่เราเคยใช้งานที่บอกว่ามันแป๊บเดียวพังเนี่ยอันนี้ด้านในมันต่างกันขนาดไหนนะครับซึ่ง3ตัวนี้พอแกะออกมาแล้วเนี่ยก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าพอเทียบกับรุ่นอื่นเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรทั้งเรื่องของวงจรตัวของอินเวอร์เตอร์รวมถึงการเดินสายต่างๆนะครับอีกอย่างนึงของ APC ที่ผมชอบเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแบตนะครับที่เขาออกแบบแบตมาให้สามารถทำการเปลี่ยนเองได้ง่ายๆนะซึ่งถึงเวลาที่แบตมันเสื่อมขึ้นมายังไงมันก็ต้องเสื่อมแม้ว่ามันจะอึดทนกว่าชาวบ้านเขายังไงมันก็เสื่อมใช่ไหมแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบมาตรฐานนะครับผมแล้วก็สามารถหาซื้อมาเปลี่ยนเองเนี่ยได้ไม่ยากเลยแล้วด้วยความที่เนี่ย APC คือเขาก็อยู่มาอย่างยาวนานนะแล้วก็ขายในประเทศไทยมาค่อนข้างเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือยังไงค่อนข้างที่จะไว้ใจได้นะครับผมว่าทั้งความปลอดภัยทั้งเรื่องว่าเราจะหาอะไรมาเปลี่ยนเนี่ยอันนี้ทำได้ไม่ยากแน่นอนอ๋อแล้วก็บางคนอาจจะมีคำถามว่า APC มันของประเทศไหนอะไรยังไงอะนะตัวแบรนด์เนี้ยจริงๆมันเป็นของทางอเมริกันนะครับเพราะว่าไอตัว APC เนี่ยอันนี้มันก็ย่อมาจาก American Power Conversion นะครับเพราะนั่นคือโดยสรุปแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าบ้านใครที่มีปัญหาเรื่องไฟตกนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยอันนี้มีราคาที่ค่อนข้างแพงเป็นแสนเป็นหลายหมื่นขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็อย่าเสี่ยงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมันจะทนกระแสไฟฟ้าทนแรงกระชากไฟตกนี้ได้ดีขนาดไหนเอาเป็นพวกของ UPS นี่แหละไปช่วยป้องกันเอาไว้ก็น่าจะดีที่สุดนะครับหรือว่าจะเป็นสายเกมเมอร์อย่างนี้ที่แบบถ้าเล่นเกมอยู่แล้วแบบไฟตกไฟกระชากทีนึงมันก็ทำให้ Wi-Fi มันหายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เซ็งใช่ไหมก็นี่แหละก็ใช้เป็นพวก UPS ไปนะครับโดยราคา3ตัวนี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นที่หลักพันนะแล้วก็จะเพิ่มลดมากน้อยจริงๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าเรามีการเลือกใช้แบตเตอรี่ที่มีลูกใหญ่ลูกเล็กขนาดไหนนั่นเองนะครับและทั้ง3ตัวนี้เนี่ยก็จะมีการรับประกันอยู่ที่2ปีนะครับกรณีที่เสียในประกันเนี่ยสามารถแจ้งเคลมสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ 24/7 เลยนะครับที่หน้าเว็บไซต์ Schneider หรือจะยกเข้าศูนย์บริการเลยก็ได้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับยังไงก็ลองไปเลือกซื้อกันดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็นั่นแหละไปลองคำนวณกระแสไฟฟ้าให้มันพอดีด้วยละกันจะได้ไม่มีปัญหาว่าซื้อไปแล้วมันสำรองไฟไม่ได้นะครับ
สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามมีอะไรอยากจะพูดคุยเพิ่มเติมก็ไปเจอกันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาลองให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกเนี่ยอันนี้ก็กด subscribe รอกันได้เลยนะครับผมสำหรับครั้งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ